สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะใบเตยมาทำพิกาการ์ดนะคะให้ฟังกันสนุกนะคะสวัสดีวันหยุดค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือเลื่อนมาเจอคลิปนี้ลองมาเลือกกองไพ่นะคะทำนายทายทักนะคะสแกนเราเองนิดนึงนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างหรือเปล่านะคะมาใครเข้ามาแล้วนะคะส่งสัญญาณหน่อยค่ะมาเลือกกองไพ่นะคะมาเลือกกองไพ่ทำนายชีวิตกันนิดนึงนะคะมีวันนี้มี2กองนะวันนี้ไม่ได้แรนดอมนะคะให้เลือกก่อนนะแล้วเราค่อยไปดูเฉลยกันนะคะกองที่1นะคะตะกุดองค์พ่อองค์ปู่นะคะตะกุดองค์ปู่เวทนะคะสีพาสเทลเนาะทรูธนะคะกับไพ่ใบนี้กองที่2 reflection นะคะแล้วก็ตะกุดท้าวเวทสีม่วงนะคะสวัสดีคนสวยสวัสดีพี่นกค่ะสวัสดีคุณสุภวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเลือกกองเลยนะกองที่1กองที่2นะคะ Truth Reflection หรือเลือกจากกำไรก็ได้กำไรสีพาสเทลหรือกำไรสีม่วงนะคะ1ค่ะอ่ะใครส่งสัญญาณนิดเดิมกอง1หรือกอง21หรือ2 1หรือ2เลือกมาเลยนะคะแล้วเรามาดูเฉลยกันนะว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าความสุขความสมหวังใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยค่ะมาคุยกันวันหยุดนะคะเลือกมาเลยนะคะส่งพลังงานเข้ามาในคลิปนี้ไลน์นี้ได้เลยค่ะมาฟังกันสนุกนะคะ Truth Reflection นะคะกำไรกองที่1กำไรกองที่2สีพาสเทลกับสีม่วงนะเลือกมาเลยเข้ามาเยอะหรือยังคะเดี๋ยวครบ100คน100ท่านนะคะหรือ109ดีเอา109นะคะแล้วเราก็จะมาเฉลยกันนะคะค่าครูวันนี้คนละ1แชร์นะคะคนละ1แชร์คนละ1ไลค์นะคะ1แชร์1ไลค์1ใจนะคะ1คอมเมนต์ก็ได้นะคะจะได้แม่นจะได้เฉลยมั้ยเนี่ย109นะปักหลักปักธงแชร์ไปที่โลกรู้นะคะแล้วเลือกมาเลย1หรือ2นะคะกอง1พิมพ์มาเลยค่ะส่งพลังงานมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาดูแบบสดๆนะดูสดๆเลยนะเลือกเลยนะคะ Truth หรือ Reflection นะคะสีพาสเทลหรือสีม่วงแล้วมาดูเฉลยกันอ่ะใกล้จะครบ100แล้วเข้ามาเยอะๆนะคะแชร์ไปนะคะอ่ะ109นะคะ109เรามาเฉลยกันนะคะว่าความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้เนี่ยนะจะเป็นเรื่องอะไร105อีก4ท่านเอามาให้ครบพิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ด้วยนะคะ1หรือ2นะคะแล้วส่งพลังงานมาค่ะขอบคุณที่เข้ามาเจอกันในคลิปนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาทำส่งพลังงานดีๆให้นะคะโอ้108แล้วนะคะเย้อีก1ท่านใครจะเป็นคนที่109เนี่ยจะได้ส่งพลังงานให้นะคะสับให้รอครบอย่างอุ้ย113แล้วเอามานะคะมาดูเฉลยกันขอบคุณทุกๆแชร์ทุกๆไลค์นะคะเราไปดูกองที่1ค่ะใครเลือกกอง1พิมพ์กอง1แล้วเลือกมาเลยนะกอง2ก็ฟังกอง1ได้นะกอง2ก็ฟังกอง1ได้นะคะเรามาดูกันนิดนึงนะมาดูเฉลยกอง1นะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับชาวกอง1จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ Truth นะคะพูดถึงเรื่องสัจธรรมความจริงสิ่งที่เรียกว่าความกระจ่างในใจก็ได้นะคะเรามาดูกันค่ะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับชาวกอง1จะเป็นเรื่องอะไรกอง2แอบฟังกอง1ได้นะคะกอง2แอบฟังกอง1ได้นะคะเราไปดูกันนิดนึงโอ้โหใบแรกขึ้นมา7เหรียญ นะคะอู้ใบแรกขึ้นมาก็ดีแล้วค่ะกอง1สุดยอดไม่ธรรมดาเด้ออ่ะเดี๋ยวดูอีกนะคะกอง1เป็น7เหรียญ นะคะว้าว2ถ้วยโอ้โหพอแล้วมั้งเนี่ยพลังงานดีแล้วนะคะกอง1กอง2เปลี่ยนทันนะไม่เป็นไรเลือกได้นะคะกอง2อาจจะดีกอง1อาจจะโคตรดีกอง2อาจจะดีก็ได้โอเคเขากระโดดออกมาอย่างนี้เลยมานะคะเป็น4เหรียญ นะคะเป็น2 of 1โอ้โหเดี๋ยวฟูส่งพลังงานมากอง1
พลังงานของคุณเข้มข้นมากเลยเป็น7เหรียญเป็น2ถ้วยนะมีใครที่กำลังตามหารักแท้อยู่ไหมคะคู่ที่เป็นคู่แท้คู่ที่เป็นคู่ที่จะเกื้อกูลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในเร็ววันนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่เป็นลักษณะของโซเมทหรือทวินเฟมอะเจอแล้วเราเองจะอยากพัฒนาตัวเองเราเองเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในเร็ววันนะที่คุณจะได้เจอความสุขความสมหวังของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความสุขในเรื่องของความรักที่ราบรื่นลงตัวนะคะการงานการเงินที่ตอบโจทย์เห็นไหมคะมีเงินไปช้อปปิ้งซื้อของมากมายไก่กองเลยนะแล้วก็มีธุรกิจการค้าใหม่ๆมีการเดินทางท่องเที่ยวในระยะสั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสุขความสมหวังการเงินการทองรักแท้ที่บริสุทธิ์สวยงามเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีความรักที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์777กอง1นะพิมพ์777รับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณมีแต่ความมหัศจรรย์พันล้านเข้ามาในชีวิตความมหัศจรรย์ความร่ำรวยความสวยงามรักแท้คู่ชีวิตที่เกื้อกูลคุณให้มีแต่ความสุขคู่ชีวิตที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญเติบโตงอกเงยงดงามนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดแค่5ใบให้ก็พอไพ่ดีแล้วนะคะพิมพ์777รับพลังงานดีๆแล้วไพ่สรุปของคุณเป็น truth นะคะก็คือสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตอย่างที่บอกไปว่าการที่คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคุณจะเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณคุณจะพัฒนาตัวเองแล้วคุณมีภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันกับคู่ของคุณนะคะการเงินการทองสบายใจหายห่วงสวดพระคาถาเงินล้านเสริมวันละ30จบนะการงานก็อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจช่วงนี้อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์777รับพลังงานดีๆนะคะโอ้โหมันเลิศมันเรอมันเพอร์เฟคมากเลยนะคะเห็นไหมเราก็มาสรุปกับสีเห็นไหมคะสีพาสเทลของกำไลเส้นนี้แล้วก็เป็นตะกรุดปู่เวทนะคะบอกอะไรคุณได้บ้างพูดถึงเรื่องของชีวิตที่มีความหลากหลายที่มีความลงตัวที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีและมีแต่ความสุขรับพลังงานดีๆนะคะเห็นไหมคะกำไรก็สวยงามไพ่ใบสรุปก็สวยงามทีนี้เราไปต่อที่กองสองกองสองส่งพลังงานมาค่ะส่งพลังงานมาค่ะกองหนึ่งจะแอบฟังกองสองด้วยก็ได้นะคะกองหนึ่งจะแอบฟังกองสองด้วยก็ได้นะคะ reflection นะคะการสะท้อนกลับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยส่งพลังงานอันเข้มข้นของคุณมานะคะส่งกระแสจิตหรือโทรจิตมานะคะกองหนึ่งแอบฟังกองสองได้นะคะเราฟังไปทั้งสองกองนั่นแหละถ้าพลังงานดีเนี่ยจัดไปนะคะจัดเต็มนะคะรับแต่สิ่งดีๆขอให้คุณมีแต่ความสุขความสมหวังนะโอ้โหขอบคุณทุกๆแชร์นะขอบคุณค่าครูที่แชร์ให้ใบเตยที่คอมเมนต์ให้กำลังใจที่กดไลค์ให้นะคะกดหัวใจให้รัวๆขอบคุณมากมายไก่กองเลยนะคะกองหนึ่งฟังกองสองได้นะกองสองมารับพลังงานดีๆเด้อกองสองโอ้โหใบแรกขึ้นมาเป็น5ไม้ค่ะใบต่อมาเป็น6ดาบนะคะมีอะไรบ้างเนาะกองสองจะสมหวังเรื่องอะไรบ้างเนาะบางคนเนี่ยนะกองสองเนี่ยได้ทำงานที่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะเหมือนเราเองเนี่ยเหมือนชีวิตมันเหมือนโดนเล่นตลกอ่ะเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งบางทีอยากเรียนคณะนี้แต่คุณต้องไปเรียนอีกคณะหนึ่งที่คุณไม่ได้ชอบบางทีงานนี้คุณไม่ได้ชอบแต่คุณต้องไปเรียนอ่ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นนะชีวิตมันจะสวนทางกันนิดนึงแต่เราจะต้องไปทำอะไรที่เราไม่ชอบก่อนนะเราถึงจะได้เจออะไรที่มันตอบโจทย์นะชาวกองสองนะเนี่ยนะ Tree of Pentacles โอ้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายจ้าชาวกองสองความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการขยับขยายการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้อวยยศเด้อบางคนมีโบนัสมีคอมมิชชั่นมีเงินตกเบิกได้รับนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้งานที่เรามีความรู้สึกว่ามันรุงรังมันวุ่นวายสายสมองเนี่ยมันจะลงตัวมันจะสำเร็จนะคุณเองเนี่ยก็มั่นใจในตัวเองนะอย่าโทษอย่าว่าตัวเองบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไหนก็ตามที่เราเฟลไปเราเสียความรู้สึกไปเนี่ยดึงสติเรากลับคืนมาซะเนี่ยทุกอย่างมันกำลังคลี่คลายสถานการณ์มันกำลังจะดีขึ้นเพิ่งเข้ามากองไหนดีฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเลือกกองนี้ไปเลยจ้ากองสองนี่แหละนะคะขออนุญาตเปิด10ใบให้กองสองนะเหมือนกองสองจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ก็ขอให้คุณเดินหน้าต่อนะคะ
ใครยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ก็ขอให้คุณเดินหน้าต่อนะอะไรที่พลาดพังไปแล้วให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นะคะชาวกอง2หรือใครที่มาทันแล้วแบบเลือกไม่ทันเนี่ยนะไปฟังย้อนหลังหรือเลือกกองนี้ได้เลยนะคะแสดงว่ากอง2เขาดึงดูดคุณเด้อใครที่ไม่สบายใจเนี่ยกอง2นะนอนไม่หลับนะคะฝันแปลกๆมีความรู้สึกว่าช่วงนี้พลังงานตกลงนะคะพลังงานดรอปลงนะคะให้คุณเองนะคะช่วงนี้ให้คุณเองเนี่ยหาเวลาพักผ่อนก่อนนะคะอาจจะอยู่กับน้องเหมียวน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับธรรมชาติพลังงานของน้ำก็ได้นะคะอยู่กับพลังงานของน้ำก็ได้นะคะแล้วคุณเองเนี่ยนะจะมีพลังงานชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราส่งพลังงานใดออกไปเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานนั้นกลับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นกองสองหัวเราะดังตังก็เข้าหัวเราะดังตังก็เข้าใครมาทันช่วงไหนรับพลังงานช่วงนั้นไปเลยเด้อ1หรือ2นะคะมาทันกองสองก็รับพลังงานกองสองไปเลยใครที่เลือกกอง2เนี่ยนะคะพิมพ์333รับพลังงานดีๆนะคะพิมพ์333รับพลังงานดีๆรับพลังงานของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับพลังงานของเงินนะคะที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมาหลายช่องทางมากมาหลายช่องทางมารัวๆนะคะมาหลายทางแต่การงานก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะผอมลงเยอะครับอ่ะสู้ๆ สู้ให้กำลังใจนะให้กำลังใจกอง2นะคะอ่ะไพ่อยากบอกอะไรกอง2ขอให้กำลังใจกอง2นิดนึงรอจังหวะรอเวลารอโอกาสช่วงนี้เราจะต้องเหมือนจำศีลอ่ะถือศีลหรือจำศีลนะเห็นไหมคะโอ้ย1เหรียญแล้วพลังงานดีๆจะสถิตอยู่ที่คุณนะแล้วความแบบว่าแล้วความมีพลังอ่ะมันจะสถิตอยู่กับคุณพลังนะคะแรงบันดาลใจหรือไฟหรือแพชชั่นมันจะกลับมาอีกครั้งถ้าเรารู้สึกว่าทำไมพลังงานชีวิตมันดรอปลงล่ะคะใบเตยทำไมชีวิตช่วงนี้มันเหนื่อยง่ายจังเลยคะใบเตยหาเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วอะไรดีๆมันจะเข้ามาเองพิมพ์333รับโอกาสทองรับนาทีทองความสุขความสมหวังที่คุณจะได้เจอในเร็ววันก็คือคำตอบของชีวิตหรือการพัฒนาจิตวิญญาณโอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการที่เขาจะปรับเงินเดือนขึ้นให้คุณนะคะหรือการที่การงานของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จราบรื่นลงตัวค่ะใครที่เลือกกอง2พิมพ์333รับพลังงานดีๆนะคะเย้โอเควันนี้มาพอกรุบกริบนะคะมาส่งพลังงานดีๆให้เราไปดูที่ใบสรุปของเรากันสีม่วงนะคะมันเป็นความสงบนะคะคุณเองเนี่ยต้องการความสงบนะต้องเหมือนช่วงนี้เราจะต้องหยุดฟังเสียงข้างในตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงข้างในตัวเองว่าเราต้องการสิ่งใดจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราปรารถนาที่จะมีที่จะเป็นอะไรช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณหรือร่างกายของเราอ่ะต้องการความสงบต้องการคำตอบต้องการพัฒนาจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะเห็นไหมคะว่าเราต้องการคำตอบแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นการสะท้อนกับ reflectionเวลาที่เราปล่อยพลังงานอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานนั้นกลับมาถ้าคุณปล่อยอารมณ์เบิกบานล่าเริงออกไปสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาก็คือความล่าเริงความสดใสนะความร่าเริงความสดใสแล้วพลังงานชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมากขึ้นอย่าลืมพิมพ์333แล้วพลังงานดีๆนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์หัวใจทุกดวงดาวทุกดวงนะคะไปได้กราบขอบพระคุณมากๆเลยขอให้ชาวกอง1กอง2โชคดีนะคะเปิดมาเรื่องที่หมอพูดมาตรงมากอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะวันนี้ใบเตยไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยไม่เป็นไรนะคะแต่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จแล้วส่งพลังงานดีๆเข้ามานะคะ